สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องอาร์ตพาบินเหมือนเคยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นสวนสุขภาพที่ใหญ่อันดับต้นๆของกรุงเทพสวนสุขภาพที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่วๆไปกับตำนานแห่งวันสันติภาพไทยสวนเสรีไทยสำหรับพิกัดสวนเสรีไทยตั้งอยู่ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย57เขตบึงกลุ่มรหัสไปรษณีย์10240ตอนนี้เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับออกเดินทางกันเลยเริ่มต้นการเดินทางโดยสารรถประจำทางสาธารณะสาย27ลงที่หมู่บ้านสากร4แล้วเดินเข้ามาในซอยเสรีไทย57ประมาณ200เมตรเราก็จะเห็นสวนเสรีไทยอยู่ทางด้านซ้ายมือตอนนี้เราเดินเข้าไปในสวนกันเลยนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาในสวนเสรีไทยสิ่งแรกที่เราได้เห็นคือป้ายสีเขียวมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าสวนเสรีไทยเดี๋ยววันนี้แอดจะพาเดินชมวิวสวยๆของสวนบริเวณโดยรอบ350ไร่และฟังเรื่องราววันเพื่ออิสรภาพของคนไทยหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของคนกรุงเทพที่เพื่อนๆเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วไปเดินเล่นชมสวนเสรีไทยกันนะครับสวนเสรีไทยหรือชื่อเดิมคือสวนน้ำบึงกลุ่มโดยบึงกลุ่มหรือบึงตาทองเป็นบึงสาธารณะเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ถูกลุกล้ำจนมีสภาพตื้นเขินในปีพุทธศักราช2528จึงถูกปรับปรุงและพัฒนาตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดหาพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพให้เป็นบึงรับน้ำจนสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและระบายสู่คลองบึงกลุ่มต่อเนื่องสู่คลองแสนแสบต่อไปต่อมามีการขยายพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนป่าตามโครงการสวนป่ากรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชครบ50ปีในชื่อว่าสวนน้ำบึงกลุ่มในปีพุทธศักราช2538สมาชิกขบวนการเสรีไทยได้ขอสถานที่ส่วนหนึ่งของสวนน้ำบึงกลุ่มจัดเป็นลานเสรีไทยต่อมาคุณดุษฎีพนมยงค์ผู้เป็นทายาทของหัวหน้าขบวนการเสรีไทยพร้อมคณะได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อสวนน้ำบึงกลุ่มเป็นสวนเสรีไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่ขบวนการเสรีไทยและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2540ซึ่งตรงกับวันครบรอบ52ปีแห่งการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กระทั่งในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542ได้มีการขอสร้างอาคารเสรีไทยอนุสรณ์โดยจำลองแบบมาจากทำเนียบท่าช้างหรือที่พำนักของนายปรีดีพนมยงค์ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8และหัวหน้าขบวนการเสรีไทยทำเนียบท่าช้างจึงเป็นเสมือนกองบัญชาการของขบวนการเสรีไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ภายในสวนเสรีไทยยังมีจุดพักผ่อนที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชนและพิพิธภัณฑ์บึงกลุ่ม
นี่จะมีห้องน้ำไว้บริการและกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยรอบสวนเพื่อนๆที่มาใช้บริการสบายใจได้เลยนะครับมาเดินเล่นวิ่งหรือออกกำลังกายที่นี่ปลอดภัยแน่นอนครับเมื่อเดินเลยห้องน้ำมานิดหน่อยตรงนี้ยังมีจุดออกกำลังกายไว้ให้บริการด้วยถือว่าเป็นยิมริมน้ำที่ธรรมชาติมากๆที่สำคัญที่นี่ยังให้บริการฟรีด้วยนะครับสายเฮลตี้ห้ามพลาดเลยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พาครอบครัวน้องๆหนูๆมาท่องเที่ยววันหยุดที่นี่ก็ยังมีสนามเด็กเล่นไว้ให้บริการด้วยเครื่องเล่นนี่แอดถือว่าคุณภาพดีมากๆเลยนะครับจากบริเวณถนนที่อยู่ล้อมรอบสวนเสรีไทยเราจะเห็นเกาะกลางน้ำบริเวณกลางสร้างเป็นเกาะธรรมชาติมีศาลาพักผ่อนปลูกสวนปาล์มพันธุ์ต่างๆกว่า10ชนิดทั้งพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศซึ่งบางชนิดจะเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากและเพาะยากมากในประเทศไทยเช่นปาล์มน้ำพุตาลฟ้าสำหรับสวนป่าในที่นี้มีทั้งหมด3สวนคือสวนป่าทวีสุขสวนป่าล่มไทรและสวนป่าเจริญการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นเช่นต้นไทรหางนกยูงขี้เหล็กกระทิงลานไม้ดอกหอมต่างๆในที่นี้ก็มีเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นไม้ไทยเช่นพิกุลโมกและอื่นๆอีกมากมายหวังว่าทริปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักสวนเสรีไทยกับตำนานแห่งวันสันติภาพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานสวนใหญ่ในกรุงเทพที่มีอะไรมากกว่าสวนสุขภาพทั่วๆไปถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปดีๆของช่องอาร์ตพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ